กระทั่งมาถึงวันที่เราได้ตรวจสิ่งที่เราไม่อยากให้มันเกิดหรอกคือเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นกับพี่ตั้วสรัญญูซึ่งในตอนนั้นเองเนี่ยเหมือนกับว่ามันเกิดมาจากเริ่มต้นที่เรารู้เนี่ยมาจากอุบัติเหตุช่วงก่อนแต่งงานค่ะเราจะต้องมีการตรวจเช็คร่างกายอยู่แล้วพี่ตั้วเนี่ยเป็นไวรัสตับอักเสบบีคือเป็นแคริเออร์ใช่เป็นพาหะตั้งแต่ช่วงนั้นแล้ว คุณหมอก็จะตรวจเช็คละเอียดว่าพี่เปิ้ลมีภูมิไหมถ้าไม่มีภูมิต้องฉีดยาปรากฏว่าพี่เปิ้ลมีภูมิตรวจกี่ทีก็มีภูมินั่นก็ไม่เป็นไรแต่พี่ตั้วก็เหมือนกับตรวจละเอียดแล้วคุณหมอก็บอกว่าเป็นพาหะก็ต้องระวังเอาไว้แค่นั้นเองหลังจากที่เขารู้เนี่ยรู้สึกว่าเขาจะเลิกเหล้าเลิกบุหรี่เด็ดขาดเลยนะคะเป็นแบบว่าดูแลตัวเองอย่างดีเลยก็เช็คร่างกายมาตลอดอยู่กันมา20กว่าปีก็เช็คตลอดเพิ่งมี2ปีสุดท้ายเนี่ยที่ไม่ได้เช็คร่างกายตอนช่วงที่หกล้มแล้วเข้าโรงพยาบาลเนี่ยที่คุณหมอสังเกตว่าค่าตับผิดปกติค่าตับสูงก็เลยเหมือนกับขอผมทุกอย่างจากโรงพยาบาลเดิมมาประกอบกันก็เห็นว่ามันก็เป็นจุด2จุดจริงๆนะที่มันไม่ใหญ่ขึ้นมานานเป็นหลายสิบปีแต่พอ2ปีไม่ได้ไปตรวจเนี่ยจุดนี้มันก็เหมือนเปลี่ยนสีใหญ่ขึ้นเรื่อยๆหมอบอกว่ามันมีสิทธิ์กลายพันธุ์ได้เดี๋ยวหมอขอเช็คละเอียดอีกทีนึงแล้วก็พี่ตัวก็เข้าโรงพยาบาลตั้งแต่เดือนปลายเดือนตุลาอยู่มาจนถึงมกราช่วงปีใหม่ก็ออกมาทำงานไปกองถ่ายทำงานได้ปกติจนกระทั่งช่วงมีนาที่แบบพี่ตั้วเหมือนกันรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบปวดอีกครั้งหนึ่งก็เข้าไปเช็คหมอก็บอกว่าเดี๋ยวจะทำซีทีสแกนว่ามันเป็นยังไงต้องรอดูผลเพราะว่าผลเลือดเนี่ยดูเหมือนจะดีขึ้นแต่ทั้งนั้นต้องดูว่าสแกนออกมาแล้วเป็นยังไงหมอก็บอกว่าตอนนี้ก้อนมันอยู่คงที่แต่มันมีกระจายไปส่วนอื่นๆขอตรวจอย่างละเอียดอีกทีนึงแต่ว่าช่วงที่กลับมาบ้านเนี่ยมันก็เป็นช่วงที่พี่ตัวก็รู้สึกว่าทานอาหารแบบยากขึ้นหมอก็เลยบอกว่าหมอมีความรู้สึกว่าหรือว่าตรงตับเนี่ยมันจะไปมีไปเบียดกดกระเพาะมันก็เลยทำให้แบบเขาทานอาหารได้ลำบากขึ้นเราก็เลยตัดสินใจพาพี่ตัวไปโรงพยาบาลช่วงนั้นก็ค่อนข้างจะหนักพอสมควรไม่มีใครรู้ถึงสิ่งนี้เลยคนรอบข้างก็มีรู้บ้างนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะมากเพราะว่าพี่ตั้วบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องบอกใครอ่ะเราก็รักษาของเราไปเพราะว่าเรากำลังรักษาอยู่มันเป็นเรื่องของเราซึ่งเขาก็บอกว่าตอนที่หกล้มคนก็มาเยี่ยมเยอะมากแล้วเขาก็เกรงใจไงทุกคนก็มีความลำบากแล้วตอนนี้ต้อง work from home ไหนจะโควิดอีกไหนจะแบบโอ้โหต้องระวังรักษาตัวบอกไม่ต้องบอกหรอกเราก็รักษาของเราอยู่แล้วค่ะแล้วไปโรงพยาบาลของเราเห็นบอกว่าตอนแรกลูกก็ยังไม่อยากเห็นน้องหนุ่มเนี่ยทราบอยู่แล้วล่ะค่ะเพราะว่าน้องหนุ่มอยู่ไทยแต่น้องหนังได้กลับมาช่วงตรุษจีนน้องหนังกลับมาก็ตกใจว่าอุ๊ยพ่อเป็นหนักขนาดนี้เลยเหรอแต่ว่าก็ยังเห็นพ่อยังเดินได้คือฝึกเดินตลอดใช้เวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยค่อนข้างจะแบบดูซีรีส์ตลอดเลยหนังเนี่ยจะเป็นคนแนะนำพ่อว่าซีรีส์เรื่องนี้สนุกอันนี้สนุกอันนี้สนุกพี่ตัวก็เขียนบทไปด้วยทำอะไรไปด้วยแต่ก็เริ่มมีความรู้สึกว่าพอเขาเริ่มปวดเนี่ยหมอก็บอกให้เริ่มให้มอร์ฟีนใช่ไหมคะพี่ตั้วก็จะมีเริ่มอะไรพูดอะไรแปลกๆเช่นว่าเอ้ยเพิ่นเช็คซิว่าพี่ตั้วยังต้องไปถ่ายละครของหม่อมน้อยอยู่ป่ะเนี่ยยังละครเล่นจบยังเราก็บอกอุ้ยพี่จบไปตั้งนานแล้วนะจบตั้งแต่ก่อนพี่ตั้วไม่สบายอะไรเงี้ยคือเริ่มแบบอาจจะเป็นที่ยาหมอบอกอาจจะเป็นที่ยาก็เลยมีความรู้สึกว่าเป็นห่วงเขาก็เลยเริ่มที่จะแบบว่าใกล้ชิดกับหมอมากขึ้นแล้วก็เข้าโรงพยาบาลCloud Friday Show